ติวเข้มติวดีติวฟรีสวัสดีครับพี่อีทีวีจะพาน้องๆไปพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ออนทัวร์ตามพี่อีทีวีมาเลยครับติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อก้าวสู่รั้วมหาลัยสานฝันจากแรงบันดาลใจจูงมือกันไปออกค้นหาทางเดินชีวิตของแต่ละคนสวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเต็มๆความรู้ออนทัวร์นะครับวันนี้พบกับพี่ตีนะครับคมสันอุ่นเจริญอีกแล้วนะครับวันนี้เราออนทัวร์กันมาที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับมาที่โรงเรียนวิสุทธรังสีนั่นเองครับนะครับแน่นอนครับนะครับตามสโลแกนของเรานะครับติวเข้มติวดีติวฟรีนะครับวันนี้เรายกกระบวนทัพความรู้มาอีกแล้วนะครับซึ่งมาพร้อมกับวิทยากรและก็เนื้อหาวิชาความรู้ทั้งหมด4วิชาเหมือนเดิมนะครับแต่ละวิชาแน่นอนวิทยากรมือฉมังกันเลยนะครับซึ่งวิชาแรกของเรานะครับได้แก่วิชาสังคมศึกษานะครับต่อมาด้วยวิชาภาษาไทยนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นั่นเองครับสำหรับน้องๆนะครับที่เข้าร่วมติวนะครับในวันนี้มากถึง500กว่าคนเลยทีเดียวนะครับนอกจากกิจกรรมนะครับทางด้านการติวเข้มวิชาการนะครับสาระความรู้กันอย่างอัดแน่นแล้วนะครับวันนี้พี่ตีและก็ทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ของเราได้จัดเตรียมกิจกรรมสถานการณ์เช่นเดิมนะครับพร้อมด้วยการแนะแนวแนะนำเกี่ยวกับระบบการศึกษา TCAT นะครับมาให้ฝากน้องๆณโรงเรียนวิสุทธรังสีแห่งนี้กันด้วยครับนะครับอดใจรอกันสักครู่เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆทุกท่านนะครับไปพบกับกิจกรรมนะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้ออนทัวร์ณจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนวิสุทธรังสีนะครับเดี๋ยวตามพี่ตีไปเลยครับการจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรในครั้งนี้เป็นครั้งที่6ซึ่งจัดขึ้นณโรงเรียนวิสุทธรังสีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลป์คำนวณภาษาเพื่อให้นักเรียนได้เติมเต็มความรู้กับอาจารย์ติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูงในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนมาแล้วหลายรุ่นหลายสมัยจากกรุงเทพมหานครจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม2วันรวมทั้งสิ้น 1,140 คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้นโยบายตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงและเปิดงานกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร 2,561 ครั้งที่6ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับวันนี้ดิฉันก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมในพิธีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสไปเลยค่ะนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่คิดว่าพิเศษที่สุดนะคะในส่วนกลางโดยเฉพาะผู้บริหารเราได้มีโอกาสมาพบน้องๆ นะคะโดยท่านเลขาธิการได้มอบให้ตัวดิฉันเองนะคะมาเป็นประธานในวันนี้นะคะอยากให้ETV นี้ได้เกิดประโยชน์กับน้องๆได้เกิดประโยชน์สำหรับประชาชนนะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่น้องๆนับถือนะคะได้ดลบันดาลให้น้องๆประสบความสำเร็จนะคะในการศึกษาและก็ในการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครั้งนี้วัฒนธรรมของแต่ละสังคมแตกต่างกันจึงทำให้เกิดคำว่าเอกลักษณ์ของสังคมใช่ได้คราวนี้มาดูต่อวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของมนุษย์ดูข้างบนภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะที่อาจารย์ชัยสอนน้องๆไป way of life ก็คือวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมาเอ้าวันเยอะไปลูกเยอะไหมจำนวนชิ้นมากที่สุดพวกเราชาววิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีต้องขอบคุณโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของ ETV
ที่กรุณานำติวเตอร์ชื่อดังมาให้โอกาสกับนักเรียนในภูมิภาคถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดียิ่งที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นการให้โอกาสเด็กในต่างจังหวัดผมนี่แหละครับที่เป็นคนใส่ชุดมัสคอตครับผมก็รู้สึกดีมากๆนะครับที่ว่าสามารถสร้างสีสันให้กับเพื่อนๆคณะอาจารย์แล้วก็คณะพี่ๆได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่มาจัดกิจกรรมให้ผมครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถใช้สอบจริงได้ครับถึงจะร้อนแต่ก็มีความสุขนะครับพี่ๆ ETV นะคะรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะที่มาให้ความรู้กับเราอะค่ะความรู้สึกที่หนูมีให้นะคะก็คือพี่ๆมีความน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ความรู้ที่พี่ถ่ายทอดมาให้หนูจะเอาไปปรับใช้ในการสอบแต่ละครั้งค่ะขอบคุณนะครับพี่ๆติวเตอร์ที่มาให้ความรู้มาคอยสอนเทคนิคต่างๆมาให้ผมจดจำเทคนิคการคิดถึงผมจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งมากแต่ผมจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการสอบถ้าผมไม่ได้พี่นี่แย่เลยสำหรับพี่ๆนะคะได้จัดอาจารย์ที่เป็นติวเตอร์นะคะระดับที่แบบว่าพวกเราเนี่ยรู้จักกันแทบทุกคนเลยก็มีทั้งอาจารย์ชัยคุณลิลลี่พี่ภูมิแล้วก็พี่เจลนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยก็ได้รับความรู้กันอย่างมากมายเลยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะซึ่งพี่ตีบอกเลยว่านะครับกิจกรรมครั้งนี้ของเราคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องที่ติดตามทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเราจะมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพด้วยกันนะครับโดยการติดตามข่าวสารนะครับเทคนิคนะครับการทำข้อสอบนะครับรวมถึงวิธีการต่างๆช่องทางต่างๆนะครับของการที่จะเข้าสู่นะครับระบบมหาวิทยาลัยของระบบ GCAT ของเราผ่านทางนะครับ www.etvthai.tv และก็ที่ใกล้ตัวเรามากเลยคือ Facebook นะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับที่แฟนเพจนะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้ของเราและมานะครับติดตามพิธีกับรายการของเราได้ในเทปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ว่าครั้งต่อไปเราจะออนทัวร์ไปที่จังหวัดไหนและโรงเรียนอะไรนะครับแล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ตีนะครับพร้อมกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ลาไปแล้วนะครับพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับบ๊ายบายและพบกันนะครับ